UN. ชื่นชมไทยรับมือโควิดชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคีนางคีตาสะพานวันผู้แทนองค์การสาประชาชาติประจำประเทศไทยได้เขียนบทความลงในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติเพื่อแสดงความชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการจัดการกับวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้องค์การนามัโลกยกให้ไทยและนิวซีแลนด์เป็นความสำเร็จ ทีปท่ประเทศอื่นควรศึกษานะครับโดยสรุปเขาก็บอกว่าความสําเร็จนี้มาจาก3ปัจจัย 1. คือการดําเนินมาตรการของรัฐบาล 2. คือความรับผิดชอบต่อสังคมของจิตอาสาและ 3. คือความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันโรค 2. ใน3ข้อเนี่ยอยู่ในภาคของประชาชนเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราประสบความสำเร็จน,นี้ต้องยก ปัจจัยความสําเร็จนี้เป็นความดีความชอบของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับต้องกราบขอบพระคุณและศึกนี้ยังยาวนานนะครับที่ต้องต่อสู้กับโควิดนี้ยังต้องอาศัยสองข้อนี้เป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ